ไม่ได้คนไม่ใช่เป็นปัญหาที่คนแต่เป็นปัญหาที่พลังทำให้คนเป็นนะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์พูดนะอยู่เสมอนะว่าเอ๊ะบางทีนะเราย้ายเข้าบ้านใหม่พอย้ายเข้าปั๊บอ้าวสามีนิสัยเปลี่ยนกลายเป็นติดสุรากลายเป็นติดเที่ยวนะกลายเป็นติดผู้หญิงหรือเล่นการพนันนะซึ่งมันเกิดจากพลังมันไม่ได้เกิดจากคนนะเดิมนิสัยเขาไม่มีแต่พอเปลี่ยนที่ปั๊บเป็นนะซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากเขาเรียกตำแหน่งเหวินช่างนะตำแหน่งเหวินช่างเสียหายเลวร้ายมันก็เลยทำให้บัณฑิตนี่กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรบัณฑิตนี่กลายไปเป็นพวกเป็นคนร้ายไปนะหรือเวลาที่ไปเจอโครงสร้างซึ่งเป็นลักษณะกระโปรงเปิดนะเวลาที่ยืนอยู่ในบ้านมองเห็นนะหลังคาโรงงานหลังคาบ้านหลังคาอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมันเป็นลักษณะหลังคาซ้อนเราเรียกกันว่าหลังคากระโปรงเปิดมันก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในบ้านหลังที่มองเห็นเนี่ยนะหลังที่มองเห็นกับบ้านกระโปรงเปิดเนี่ยนะกลายเป็นคนสัมมะเลเทเมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันเกิดจากพลังนะซึ่งตลอดระยะเวลานะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์นะฮะไปตามช่วยแก้ให้นะเราไม่ได้แก้คนบางทีคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะว่าได้รับการแก้ไขแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเขาหายจากการที่เราไปแก้ห่วงจุ้ยแก้สภาพแวดล้อมนะแก้การบริหารจัดการภายในย้ายสับตำแหน่งต่างๆให้เข้าที่อะไรที่ไม่ดีนะเราก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนซะนะแล้วนิสัยคนหายนะนี่คือสิ่งที่พิสูจน์นะเราไม่ได้ไปอ้อนวอนเราไม่ได้ไปบังคับว่าเฮ้ยคุณจะต้องเปลี่ยนนิสัยนะไม่ให้เลยแม้สักนิดหนึ่งนะบางทีคนที่มีปัญหาอาจารย์ไม่เคยเจอเขาด้วยซ้ำนะจะเป็นสามีหรือภรรยานะจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องมาขอให้อาจารย์ช่วยนะซึ่งเวลาพอช่วยอาจารย์ก็ยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอเคยพบไม่เคยเห็นหน้าคนที่มีปัญหาแต่แก้ในทางห่วงจุ้ยแก้ในทางพลังพอแก้ไปเขาก็หายซึ่งอันเนี้ยเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าส่วนใหญ่ 99.99 ความประพฤตินะความประพฤตินิสัยนะหรือหนักกว่านิสัยนะมันเกิดจากพลังนะต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยควบคุมได้แก้ไขได้ขอให้รู้เท่านั้นมันมีตลาดนะมันมีตลาดมีห้องมีตึกแถวนะหันหน้าประจันกับตลาดสดนะหลายสิบห้องเลยแล้วตลาดสดนั้นบังเอิญสร้างหลังคากระโปรงเปิดปรากฏว่าทั้งแถบเลยมองเห็นหลังคาแบบนี้แล้วก็ทั้งแถบเลยติดการพนันสัมมะเลเทเมานะแล้วก็เลิกกันหมดเลยนะผู้ชายอยู่ไม่ได้ไปมีกิ๊กมีอะไรกันหมดเลยนะเหลือเอาไว้แต่แม่ไม้เหลือแต่ผู้หญิงนะเนี่ยเป็นอิทธิพลนะคือต้องเข้าใจนะนั่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเป็นหลายสิบห้องเลยเป็นอย่างนั้นหมดทุกห้องเหมือนกันหมดเลยแล้วคุณจะคิดว่ามันเกิดจากนิสัยหรือมันเกิดจากสภาพแวดล้อม